ช้างนางสาวนพสกรสงเอียดรหัสนิสิตหน้า5 2021 5 31สาขาเคมีอุตสาหกรรมค่ะดิฉันนางสาวเวียงวรรณอิสระรหัสนิสิต5 2021 1 5สาขาเคมีอุตสาหกรรมค่ะค่ะเราจะมาทำปฏิบัติการในเฟคโตมิตี้นะคะโดยมีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะน้ำกลั่นนะคะบิ๊กเกอร์ขนาด600มิลลิลิตรค่ะแท่งแก้วคูณ3เทอร์โมมิเตอร์ลูกยางปิเปตขนาด10มิลลิลิตรนะคะหลอดหยดบิ๊กเกอร์ขนาด100มิลลิลิตรและสารที่ใช้ทดสอบนะคะได้แก่ซูโครสมอนโตสลูกโตสแลคโตสและกลูโคสอย่างละ 10% นะคะเครื่องฮอตเพลทค่ะและอุปกรณ์ชิ้นสำคัญในการทดลองนี้เลยนะคะก็คือเครื่องรีเฟคโตมิเตอร์ค่ะค่ะเราจะมาทำการทดลองที่1 นะคะในการเปรียบเทียบความหวานของน้ำตาลชนิดต่างๆเทียบกับสาลายซูโคส 10% ว่าต้องใช้น้ำตาลชนิดต่างๆกี่เปอร์เซ็นต์จึงจะมีความหวานเท่ากันนะคะโดยเราจะทำการทดลองอย่างน้อย3ครั้งนะคะค่ะเราจะเริ่มทำการทดลองโดยการเปลี่ยนน้ำ10มิลลิลิตรใส่ในสารซูโคส 10% ค่ะประมาณ 1-2 หยดนะคะจากนั้นเราก็ส่องดูนะคะดูสเกลด้านในนะคะทางด้านซ้ายจะเป็นเปอร์เซ็นต์บิดส่วนทางด้านขวาจะเป็นอุณหภูมินะคะค่ะซึ่งสารละลายซูโคส 10% นี้นะคะได้ 8.8 บิดค่ะเราจะมาละลายมันโต๊ดเพื่อมาเปรียบเทียบกับสารละลายซูโคสค่ะโดยการติดเปลี่ยนน้ำ10มิลลิลิตรเหมือนเดิมนะคะเปรียบเทียบความหวานกับน้ำตาลซูโคสค่ะเราจะต้องทำการทดลองอย่างน้อย3ครั้งนะคะในการทดลองที่2นะคะเราจะมาทำการทดลองและสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหวานของสารละลายน้ำตาลซูโคส 3% ที่อุณหภูมิสารละลาย10 30 50และ70องศาเซลเซียสค่ะค่ะซึ่งเราก็จะใช้ซูโคส3กรัมนะคะละลายกับน้ำ10มิลลิลิตรค่ะจากนั้นเราก็ควรสั่งให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเมื่อสารละลายเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็วัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์ค่ะซึ่งค่าอุณหภูมิที่ได้ก็คือ30องศานะคะจากนั้นเราก็นำสารละลายไปหยดในเครื่องรีเฟคโตมิเตอร์ค่ะประมาณ 1-2 หยดนะคะค่ะเมื่อส่องดูแล้วนะคะซูโคสที่อุณหภูมิ30องศาได้ 22.2 บิค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาทำกันที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสนะคะโดยการนำสารละลายซูโคสไปวางบนฮอตเพลทเพื่อให้อุณหภูมิมันสูงขึ้นค่ะหากไม่ได้อุณหภูมิแล้วค่ะเราก็นำเทอร์โมมิเตอร์มาวัดเพื่อได้อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิ50องศาเซลเซียสแล้วนะคะเราก็นำมาวัดด้วยเครื่องรีเฟคโตมิเตอร์ค่ะแล้วก็ส่องดูเหมือนเดิมนะคะซูโคสที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสได้ 22.6 บิค่ะแล้วเราก็จะมาทำกันที่อุณหภูมิ70องศาเซลเซียสนะคะก็นำเทอร์โมมิเตอร์มาวัดได้อุณหภูมิ70องศาเซลเซียสค่ะเมื่อได้อุณหภูมิ70องศาเซลเซียสแล้วเราก็นำมาวัดด้วยเครื่องรีเฟคโตมิเตอร์เหมือนเดิมนะคะองศาเซลเซียสได้25บิค่ะนะคะสำหรับซูโคสที่อุณหภูมิ10องศาเซลเซียสเนี่ยเราก็จะนำสารละลายซูโคสไปแช่ไว้ในตู้แช่นะคะจากนั้นก็นำสารละลายซูโคสที่แช่ไว้ในตู้แช่หยิบออกมาแล้วก็วัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์นะคะซึ่งอุณหภูมิที่ได้ก็คือ10องศาเซลเซียสและเราก็นำสารละลายที่ได้นะคะมาหยดในเครื่องรีเฟคโตมิเตอร์ค่ะค่ะซูโคสที่อุณหภูมิ10องศาเซลเซียสนะคะได้22บิค่ะเมื่อเราทดลองเสร็จแล้วเราก็นำค่าของแต่ละอุณหภูมินะคะมาสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ค่ะอย่าลืมนะคะเราต้องทดลองอย่างน้อย3ครั้งค่ะในการทดลองต่อไปนะคะเราจะมาทดสอบความหวานของผลไม้ด้วยเครื่องรีเฟคโตมิเตอร์ค่ะค่ะซึ่งผลไม้ที่เรานำมาทดลองนะคะก็เป็นแตงโมค่ะเรานำเนื้อแตงโมนะคะมาคั้นเพื่อที่จะเอาน้ำมาทดสอบความหวานค่ะจากนั้นเราก็ทดสอบโดยการนำน้ำแตงโมที่ได้นะคะมาหยดในเครื่องรีเฟคโตมิเตอร์เพื่อทดสอบความหวานค่ะเราได้ค่าความหวานของน้ำแตงโมแล้วนะคะคือ 8.6 บิตเราก็จะนำค่าความหวานมาหาค่าความถ่วงจำเพาะหรือ specific gravity นะคะซึ่งมันไม่มีนะคะเราจะได้ค่าที่ใกล้เคียงกันก็คือ 7.55 ก็จะได้ค่าความถ่วงจำเพาะหรือ specific gravity ก็คือ 1.030 ค่ะ